คลิปนี้ถูกถ่ายทำไว้ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดและก่อนมีกฎหมายกำหนดให้สวมใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับเซกาโต้อีกแล้วนะฮะใช่ครับวันนี้คือรายการเที่ยวทอดน้องจ้าอันนี้อยู่ที่ไหนเห็นเป็ดแบบนี้บอกได้เลยนะครับว่ามีจังหวัดเดียวนั่นก็คืออุดรธานีนั่นเองแล้วก็จังหวัดอุดรธานีเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าเราไปดูรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของวัดวาอารามอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะทริปนี้นะฮะเสกาโต้เลยจะพาทุกคนมาทำบุญกันจ้ะแต่ว่าเราไม่ได้พาทุกคนมาทำบุญแบบเปล่าๆนะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาหนักอกหนักใจอยากได้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะขอพรนู่นนี่นั่นมีแต่พี่บอกเราก็เลยจะพามาแบบขอพรในทุกๆเรื่องกันดีกว่าอาทิแบบประมาณว่าสายมูต้องมาดูเลยดีกว่าใช่ใครอยากประสบความสำเร็จเรื่องอะไรเนี่ยบอกเลยว่า EP นี้ห้ามพลาดจ้ะก่อนที่เราจะเริ่มต้นไปทำบุญกันนะครับเดี๋ยวเราพามาดูที่พักที่เราเข้าพักเมื่อคืนนี้กันก่อนดีกว่านะฮะเป็นที่พักราคาประหยัดอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานีเลยนะครับกับที่พักที่มีชื่อว่าบ้านระรีเกสเฮาส์ครับผมห้องพักที่เราเข้าพักในครั้งนี้เป็นห้องสแตนดาร์ดราคาไม่ถึง500บาทนะครับด้านในจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันฮะเปิดประตูเข้ามานะครับก็จะเจอกับเตียงนอนอยู่อย่างนี้เลยจ้าหันด้านขวานะครับก็จะเป็นโซฟาขนาดเล็กให้เรานั่งพักผ่อนจัดของได้ในมุมนี้นะครับส่วนหันด้านซ้ายก็จะเป็นห้องอาบน้ำมีผ้าม่านกั้นตรงกลางเป็นอ่างล้างหน้าหันด้านขวาก็จะเป็นห้องส้วมมีประตูปิดแยกออกจากกันเป็นสัดส่วนครับผมทำให้ไม่ต้องแย่งกันระหว่างคนที่จะอาบน้ำกับเข้าส้วมนะฮะเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่เล็กๆแต่มีการบริหารจัดการได้อย่างดีเลยทีเดียวล่ะครับและที่แรกที่เราจะพาทุกคนไปก็อยู่ตรงข้ามกับบ้านระรีเกสเฮาส์นั่นเองนั่นก็คือวัดโพธิสมพรวัดแรกๆที่อยู่คู่กับเมืองอุดรมาตั้งแต่แรกก่อตั้งเลยครับและตอนนี้นะครับเราก็พาทุกคนมาอยู่ที่สถานที่แรกนั่นก็คือวัดโพธิสมพรนั่นเองซึ่งก็อยู่ตรงข้ามกับบ้านระรีเกสเฮาส์นะฮะที่เราพักเมื่อคืนนี้ฝั่งตรงข้ามกันเลยใช่เรียกว่าเดินข้ามถนนมาก็คือมาถึงเลยนะครับแล้วก็พอเพื่อนๆ เดินเข้ามาเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ้ยโบสถ์ปิดอะไรอย่างนี้ยังไม่ต้องตกใจนะฮะเพราะว่าจุดที่เราจะพาเพื่อนๆไปขอพรนะครับอยู่ด้านหลังโบสถ์คืออยู่ด้านนอกเปิดตลอดแน่นอนนะฮะน่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตรงนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างปะพอเราเดินวนมา1รอบนะมาจนถึงด้านหลังพระอุโบสถเนี่ยเราก็จะเห็นพระพุทธรูป1องค์โดดเด่นอยู่เลยเนาะซึ่งก็คือพระพุทธศิลาแรงนะครับมีอายุมากกว่า 1,300 ปีพระพุทธรูปองค์นี้นะฮะชาวบ้านในอุดรธานีเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าพระขออือหือก็คือท่านสามารถที่จะประทานพรให้กับเราได้ในทุกๆเรื่องเลยใครมีอะไรที่อยากได้อยากประสบความสำเร็จหรือมีอะไรไม่สบายใจอยากให้แบบว่าท่านช่วยอะไรอย่างนี้นะฮะก็สามารถลองมาไหว้ขอกันที่นี่ได้นะครับเนาะมาถึงสถานที่ที่2นะฮะซึ่งหลังเราตอนนี้ก็คือศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานีนั่นเองครับผมที่นี่นะเขาก็จะนิยมมาขอพรในเรื่องของความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินอาชีพอะไรแบบนี้นะก็สามารถมาขอได้เลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วศาลหลักเมืองไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะฮะก็คือสามารถขอในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตได้ประมาณนี้อ่ะป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันป่ะThank you.
และหลังจากที่ไหว้พระขอพรเสร็จแล้วนะครับภายในศาลหลักเมืองตรงด้านบนนี้นะฮะเขาก็จะมีเซียมซีให้เราได้เสี่ยงอยู่ที่ทางอีกด้านนึงด้วยประมาณนี้นะฮะจะเสี่ยงเซียมซีไหมไม่เสี่ยงนะครับอ่ะก็มีอีกหนึ่งเคล็ดลับที่อันนี้ต้องแอบกระซิบบอกเลยว่าสำหรับใครก็ตามที่อยากให้พรที่เราไหว้ขอไปสำลิดผลเร็วๆนะเขาบอกว่านี่คนอุดรธานีเขาเป็นคนบอกเองเลยนะว่าเคล็ดลับที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วก็คือการที่เราเดินเข้ามาภายในศาลหลักเมืองทางไหนเนี่ยให้เรากลับออกไปทางประตูเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไหว้พระขอพรเสร็จแล้วอาจจะมีการเดินไปเสี่ยงเซียมซีไปอ่านใบเซียมซีอะไรอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วอย่าลืมจำให้ได้นะว่าตัวเองเข้ามาทางประตูไหนก็กลับออกไปทางประตูเดิมนะจ๊ะนอกจากนี้นะครับด้านหน้าศาลหลักเมืองยังมีองค์ท้าวเวสสุวรรณการขอพรกับท่านจะช่วยให้เราปราศจากศัตรูใครที่คิดร้ายเนี่ยก็ต้องแพ้ภัยตัวเองแต่ขอพรเสร็จอย่าลืมลูบที่กระบองท่านด้วยนะจ๊ะอีกฝั่งหนึ่งด้านทิศตะวันตกนะครับจะเป็นที่ตั้งของพระพุทธโพธิ์ทองว่ากันว่าถ้าขอพรตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้เราร่มเย็นและมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนครับหลังจากที่เราไหว้พระขอพรกันโดยรอบศาลหลักเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตัวเองเห็นต้นโพใหญ่หรือเปล่าที่อยู่ด้านหลังตัวเองตอนนี้เขาบอกว่าอันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในต้นโพศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันที่คนที่มีโอกาสมากราบไหว้สักการะที่นี่นะฮะก็มักจะเก็บใบโพจากต้นนี้กลับไปเป็นที่ระลึกเพื่อเหมือนแบบจะได้แบบเป็นร่มโพร่มไทรร่มเย็นอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าอย่าไปเด็ดนะให้เก็บจากใบที่ร่วงร่วงพอเราจะเอากลับบ้านไปสักใบหนึ่งนะมีไหมตอนนี้เหมือนสะอาดมากอะอยากจะบอกโดยรอบนี่คือแบบไม่มีใบเหลืองหลงเหลือให้เราสักใบหนึ่งเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรชีวิตร่มเย็นพอแล้วป่ะเดี๋ยวเราไปสถานที่ต่อไปกันจ้าถึงวัดต่อมานะครับตอนนี้เราพาทุกคนเข้ามาอยู่ที่วัดมัชชิมวาทนั่นเองนะฮะก็คือยังอยู่ในตัวเมืองอยู่แบบห่างกันแค่แบบนิดเดียวเองประมาณนี้นะครับที่วัดนี้นะเขาบอกว่าเป็นที่นิยมมาขอพรในเรื่องของความรักจ้าอ๋อใช่วัดนี้แหละก็คือหลวงพ่อนาคที่อยู่ด้านในนะครับคนส่วนมากเนี่ยก็จะมาไหว้ขอพรกันขอให้คนที่เป็นคู่กันรักกันได้อยู่ด้วยกันนานๆประมาณนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นความรักของแบบว่าคู่รักหนุ่มสาวอะไรประมาณอย่างนี้นะอาจจะเป็นความรักของครอบครัวความรักของพี่น้องใครที่มีอะไรแบบร้าวฉานผิดใจอะไรอย่างนี้นะก็สามารถที่จะเหมือนแบบมาไหว้มาบอกขอพรให้เรากลับมาสามัคคีปรองดองรักใคร่กันเหมือนเดิมก็ได้ตอนนี้เราก็ได้กราบขอพรจากหลวงพ่อนาคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าที่วัดมัชชิมวาทเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาไหว้นะก็คือถ้าอยากเอาอะไรมาไหว้เป็นพิเศษแบบดอกไม้ทองอะไรอย่างเงี้ยนะครับควรจะต้องเตรียมมาเองเนื่องจากที่ทางวัดไม่มีขายประมาณนี้นะฮะแล้วก็เขาก็บอกว่าสำหรับใครที่อยากจะแบบขอให้ได้คู่หรือว่าใครที่มีคู่แล้วได้ประสบความสำเร็จตามที่เราตั้งหวังเนี่ยอยากจะมาถวายของเนี่ยเขาก็แนะนำให้ถวายของเป็นคู่นะเช่นถวายเทียนเป็นคู่ถวายหลอดไฟเป็นคู่หรืออะไรก็ได้ที่คิดว่าทางวัดน่าจะได้ใช้งานนะครับแต่ว่าก็คือให้ถวายให้เป็นคู่กันประมาณนั้นเองแต่ว่ามันยังไม่หมดแค่นั้นเพราะว่าอีกหนึ่งทริคเลยก็คือการพรมน้ำมนต์เดี๋ยวเราพาไปปะพรมน้ำมนต์กันนะฮะจะมีโอ่งน้ำมนต์อยู่ด้านข้างหลวงพ่อหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันซึ่งโดยปกติต้องบอกก่อนว่าเวลาเราพรมน้ำมนต์น่ะก็จะพรมใครพรมมันใช่ป่ะ
แบบอยากขออะไรก็หยิบแล้วก็พรมแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มาขอพรที่นี่นะเคล็ดลับเลยของการมีคู่ก็คือหรือแบบให้อยู่ด้วยกันนานๆรักให้กันนานๆเนี่ยก็คือให้พรมให้คนที่เรารักประมาณนี้เรื่องสงการเนี่ยก็จะเป็นขนาดนี้แต่ถ้าเกิดว่าสำหรับใครที่แบบไม่มีคู่อะไรเงี้ยอันนี้ไม่รู้นะเดาเอาว่าอาจจะเอาขวดมาแล้วก็เอากลับไปพรมใส่ให้คนที่เราแอบชอบก็น่าจะพอได้นะหลวงพ่อน่าจะแบบอวยพรให้อะไรประมาณนี้นะครับผมให้คนดูด้วยอยู่กลางนะถึงจะรักจังหวะเราเรายังอยู่กันในตัวเมืองอุดรธานีนะฮะโดยสถานที่ต่อไปที่เราจะพาทุกคนไปก็คืออนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมข้าราชการคนสำคัญตั้งแต่ยุคก่อตั้งเมืองอุดรธานีเลยครับการมาขอพรต่อหน้าองค์ท่านนะฮะก็จะเน้นในเรื่องของหน้าที่การงานขอให้ประสบความสำเร็จหรือแม้แต่เรื่องของการสอบเข้าแข่งขันสอบเข้าบรรจุต่างๆนะครับได้หมดเลยฮะโดยเคล็ดลับในการขอพรก็คือการตั้งจิตอธิษฐานว่าหากเราประสบความสำเร็จดังใจหวังแล้วเนี่ยจะมาวิ่งวนรอบอนุสาวรีย์ท่านเพื่อเป็นการแก้บนกี่รอบก็ว่ากันไปนะครับพร้อมด้วยการถวายม้าหรือดาบครับผมผ่านไปครึ่งวันแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาทุกคนไปหาอะไรทานกันก่อนดีกว่านะฮะแน่นอนว่ามาอุดรทั้งทีก็ต้องร้านนี้ VT แหนมเนืองครับสำหรับร้าน VT แหนมเนืองนะครับเขาบอกว่าเป็นร้านที่ขึ้นชื่อในเรื่องของต้นตำรับอาหารเวียดนามนะฮะแน่นอนว่าหลากหลายเมนูเนี่ยคนไทยคุ้นเคยกันอยู่แล้วเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นแหนมเนืองกุ้งพันอ้อยก็อาจจะมีเมนูที่ชื่อแปลกๆอย่างเช่นบั่นแบ๋วหรือบั่นขวนแบบนี้นะครับก็ลองทานกันได้นะฮะเพราะว่าราคาก็ไม่แพงสำหรับอาหารเวียดนามนะฮะก็อย่างที่เรารู้กันดีว่าเขาจะไม่เน้นแป้งนะครับก็จะเน้นผักเนี่ยเราก็จะได้ผักมากองมาเนินแบบนี้เลยนะฮะก็ถือว่ามื้อนี้เป็นอีกหนึ่งมื้อดีๆที่ดูแลสุขภาพด้วยล่ะออกมาจากร้านแล้วนะคะไปหาโอ้ยจะบอกว่าตอนนี้อิ่มท้องมากกินแทบจะแบบต้องลองขอชีวิตกันเลยทีเดียวนะฮะกับร้าน VT แหนมเนืองนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาที่อุดรเนี่ยก็น่าจะลองมากินที่นี่สักครั้งนึงนะครับกับเป็นเค้าเรียกอะไรนะแหนมเนืองก็ชื่อร้านเค้านี่หว่าแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะเมื่อเช้าเนี่ยเราพาเพื่อนๆวนอยู่เฉพาะในเมืองใช่ปะแต่เดี๋ยวช่วงบ่ายนี้เราจะพาออกไปนอกเมืองอุดรกันพร้อมไหมเดี๋ยวเตรียมตัวนอนไปได้เลยเพราะว่าเรากำลังจะเดินทางไกลกันกับอีก4วันที่เหลือแล้วเดี๋ยวตื่นมาอีกทีเขาเรียกตอนถึงแล้วแล้วตอนนี้นะฮะเราก็พาทุกคนมาอยู่กันกับอีกหนึ่งสถานที่นะครับนั่นก็คือวัดป่าดอนผู้หรือว่าที่เขาเรียกกันสั้นๆว่าวัดดอนผู้นั่นเองใช่ครับจะบอกว่าสิ่งแรกที่ตัวเองสังเกตเห็นว่าต่างจากวัดทั่วไปเมื่อเข้ามาที่นี่คืออะไรเหมือนรูปปั้นโหสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันรับมาครบหมดเลยมานี่มังกรอะไรยังมีนู่นนี่นั่นแบบเยอะมากอ่ะใช่ก็คือเรียกว่ามีเกือบจะทุกศาสนาทุกความเชื่อนั่นคือที่มาของเหตุผลที่เราพาทุกท่านมาที่วัดนี้นะครับก็คือเราจะพาทุกคนมาขอพรกันนั่นเองแล้วก็ที่ตัวเองเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยก็คือโดยส่วนใหญ่นะเกิดขึ้นจากคนที่ขอพรและประสบผลสำเร็จได้ตามสิ่งที่เราข
พอได้แล้วเนี่ยคือวิธีการมาขอพรที่นี่นะทุกคนสามารถขอพรได้ทุกเรื่องที่เราอยากได้เลยนะครับแต่ว่าให้ขอได้แค่เรื่องเดียวและที่สำคัญคือห้ามขอเรื่องหวยโดยเด็ดขาดเลยนะอันนี้ไม่ได้นะครับห้ามนะเขาบอกว่าวัดนี้เป็นที่รวมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงทั้งเทวดาชั้นฟ้าแล้วก็สัมภเวสีมากมายเลยเขาบอกว่าให้เราตั้งจิตอธิษฐานให้แบบแรงกล้านะครับแล้วเราจะประสบผลสำเร็จแต่ไม่ต้องบอกนะว่าเราจะมาสร้างอะไรเมื่อเราประสบผลสำเร็จแล้วให้เรากลับมาที่นี่อีกหนึ่งครั้งนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมีคนบอกเราเองนะครับว่าให้เราสร้างอะไรตรงไหนแล้วก็วันนี้เราโชคดีนะฮะที่เรามาเนี่ยตรงกับวันพระพอดีตรงเหมือนเป็นแบบเขาเรียกอะไรกุฏิอดีตเจ้าอาวาสนะครับคือเป็นร่างของท่านในโรงแก้วเนี่ยตรงนั้นก็จะเปิดให้เราสามารถเข้าไปไหว้ได้เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสดีๆแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปขอพรตรงจุดนั้นกันนะฮะเผื่อว่าถ้าเราโชคดีเดี๋ยวเราอาจจะได้กลับมาพาเพื่อนๆมาดูว่าแบบเอ๊ะเราจะสร้างอะไรกันที่นี่อะไรอย่างงี้นะไปเดี๋ยวเราไปขอพรกันก่อนวัดป่าดอนผู้นะครับเริ่มเป็นที่รู้จักของผู้คนมากยิ่งขึ้นนับตั้งแต่หมอบีทูตสื่อวิญญาณได้นำเสนอเรื่องราวของที่นี่ออกไปครับผมโดยบอกว่าสถานที่แห่งนี้นะฮะเป็นที่รวบรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สัมภเวสีและสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็นไว้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับและในวันที่เรามาถ่ายทำนะครับเป็นวันที่ตรงกับวันพระพอดีกุฏิของอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยก็เลยเปิดให้เราสามารถเข้าไปกราบด้านในได้ครับแต่ถ้าหากใครที่มาไม่ตรงกับวันพระเนี่ยก็สามารถนั่งไหว้ขอพรจากด้านนอกตรงนี้ได้เช่นกันฮะและในทุกๆวันพระนะครับลูกสาวของท่านเจ้าอาวาสเนี่ยก็จะมาอยู่นั่งพูดคุยกับแขกที่เข้ามากราบสักการะองค์พระใบดีกาบุญกองสันติกโรแบบนี้ในทุกๆวันนั่นเองและถึงแม้จะบอกว่าที่นี่นะฮะเป็นแหล่งรวมของวิญญาณและสัมภเวสีมากมายแต่ภายในวัดเนี่ยก็ดูร่มรื่นดีนะฮะแล้วก็ไม่ได้ดูวังเวงน่ากลัวอย่างที่คิดเอาไว้ในตอนแรกเลยล่ะครับถ้าหากเพื่อนๆมีโอกาสมาที่อุดรธานีและเป็นสายมูก็ลองแวะมาขอพรจากที่นี่กันดูนะครับตอนนี้นะฮะแล้วก็พาทุกคนมาที่อีกหนึ่งวัดนะครับกับตรงนี้ชื่อว่าวัดสะมณีซึ่งจุดเด่นของที่นี่นะฮะก็คือเขาบอกว่าที่วัดเนี้ยจะมีพญานาคอยู่ครบทุกตระกูลเลยให้เราได้ไหว้กันก็คือจะมีตระกูลสีเขียวสีทองสีดำแล้วก็สีรุ้งซึ่งปกติสีรุ้งเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นสีเลยป่ะครบทั้ง4เลย uh-huh. ซึ่งแต่ละตระกูลเนี่ยเขาก็จะมีคาถาบูชาที่แตกต่างกันอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเราก็จะพาไปไหว้แล้วเขาก็บอกว่าการที่เราได้มีโอกาสมาบูชาพญานาคถึง4ตระกูลเนี่ยก็จะยิ่งช่วยเสริมบุญบารมีให้เราทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ที่นี่มีแตกต่างจากที่อื่นเนี่ยอย่างตัวเองเขารู้เลยว่าอยากจะมาขอเรื่องสุขภาพใช่ที่นี่นะฮะก็สามารถที่จะมาขอเรื่องสุขภาพได้หลังจากที่เราไปไหว้พระประธานที่อยู่ในโบสถ์นะครับแล้วก็รวมถึงบูชาพญานาคครบทั้ง4ตระกูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่นี่ชื่อวัดสะมณีใช่ป่ะใช่สาเหตุก็เพราะว่าเขามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่บ่อครับก็คือเขาบอกว่าคนสมัยก่อนนะครับบางคนเนี่ยเขาก็จะมาไหว้พระขอพรเรียบร้อยแล้วก็จะกรอกน้ำเนี่ยกลับไปที่บ้านก็อาจจะเอาไปปะพรมรวมถึงนำไปอาบเนี่ยแล้วก็คนที่ป่วยเป็นโรคเนี่ยอย่างบางโรคที่เขาบอกว่าหายแล้วไม่หายสักทีนึงอาบได้น่าอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์จากที่นี่ก็สามารถหายขาด ก็เป็นคำล่ำลือตามความเชื่อของชาวบ้านกันเดี๋ยวเราจะไปขอพรแล้วก็เอาน้ำกลับไปอาบหรือว่าตัวเองก็จะสุขภาพดีขึ้นลองดูไปเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันครับ
ังจากที่เราไหว้ขอพรหลวงพ่อด้านบนนะครับพร้อมกับเดินวนรอบเพื่อสักการะองค์พญานาคทั้ง4สีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะไปที่จุดต่อไปซึ่งตัวเองจะไปตักน้ำใช่ตรงสระมณีนะครับก็คืออยู่ตรงด้านเยื้องๆกับโบสถ์นิดเดียวนะฮะเดินมาก็เจอเลยรื้อซึ่งตรงเนี้ยเพื่อนๆสามารถตักน้ำได้นะครับแล้วก็เขาจะมีเป็นกระบวยไม้ยาวนะวางเอาไว้ให้เพื่อนๆสามารถกรอกใส่ขวดหรือภาชนะที่เตรียมมาเนี่ยก็เอากลับไปปะพรมหรือเอากลับไปอาบอย่างที่บอกให้เพื่อนๆทราบไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วนั่นเองนะฮะตอนนี้นะฮะเราสองคนก็พาทุกคนออกมาไกลจนถึงอำเภอบ้านผือเลยแต่ว่ายังอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีอยู่และที่นี่ก็คือวัดโพชัยศรีนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปไหว้หลวงพ่อนาคกันครับเมื่อกี้เนี่ยลองแอบถามชาวบ้านในละแวกนี้มานะฮะก็ได้ความมาว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยหลวงพ่อนาคอ่ะก็คือแบบชาวบ้านก็คิดว่าเออเป็นพระธรรมดาเพราะว่าพบอยู่ในบริเวณตรงนี้มันแบบเป็นพื้นที่แบบรกร้างอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็พอได้อัญเชิญให้เป็นเหมือนแบบพระประธานอย่างเงี้ยก็ได้เกิดแบบขโมยมีคนมาขโมยแล้วก็ท่านก็หายไปจะบอกว่ามีคนมาขโมยองค์พระเนี่ยถึง4ครั้งเลยนะในประวัติที่ผ่านมาแต่ว่าทุกครั้งก็คือท่านสามารถแสดงอภินิหารให้ตามไปพบตามไปเจอจนสามารถอัญเชิญกลับมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อกันว่าถ้าหากว่าใครมีข้าวของอะไรที่แบบว่าสูญหายแบบหาไม่เจอโดนขโมยอะไรอย่างนี้นะฮะก็สามารถที่จะมาบอกกล่าวมาบนกับหลวงพ่อว่าแบบขอให้ได้เจอขอให้ได้คืนประมาณนี้แต่ว่าถ้าไม่ได้มีอะไรหายเนี่ยจะมาขอพรแบบทั่วๆไปอันนี้ก็สามารถได้เหมือนกันมีอะไรหายไหมถึงได้หายไปตอนนี้ก็ไม่อยากถ้าเจอคงไม่อยากได้คืนแล้วตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่ในที่สุดท้ายของทริปนี้ของเราแล้วนะครับกับวัดภูตะเภาทองซึ่งจริงๆแล้วที่วัดนี้นะฮะเขาก็จะมีจุดเด่นก็คือจะมีหินอยู่ก้อนนึงที่เขาเรียกว่าหินตะเภาทองประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ตรงใต้หินจะเหมือนมีช่องรอดอยู่เขาก็สามารถรอดได้ใช่เขาก็บอกว่าใครที่มาลอดหินที่นี่นะฮะก็จะเหมือนแบบมีแต่ความโชคดีรุ่งเรืองร่ำรวยประมาณนี้แต่ว่าตอนที่เรามาเนี่ยอาจจะบุญไม่ถึงนะฮะประกอบกับใช่ถูกคือเหมือนแบบเดี๋ยวจะเกิดการแพร่เชื้ออะไรอย่างงี้ก็เลยต้องงดการลอดหินไปก่อนเป็นการชั่วคราวนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมาช่วงที่สถานการณ์ปกติเนี่ยก็จะได้ลอดหินกันตามปกติเนาะเพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราเลยมาไหว้บายสีพญานาคแทนละกันนะฮะป่ะตรงนี้เขาบอกว่าเป็นที่สิงสถิตของพ่อปู่มุจลินนาคราชนะครับเดี๋ยวเรามาไหว้พระขอพรกันแทนละกันWe'll be right back.
นอกจากที่นี่จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับก็ยังเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญอีกด้วยเพราะว่ามีการค้นพบรอยฝ่ามือแดงอายุมากกว่า 2,500 ปีเลยทีเดียวไม่ต้องไปตามหาที่ไหนไกลนะครับเพราะก็อยู่บนหินภูตะเภาทองก้อนเดียวกันนั่นแหละฮะและมีจำนวนมากนับ10รอยเลยทีเดียวครับแต่เมื่อเรามองหาไปเรื่อยๆนะฮะก็จะเจอกับรอยมือยุคใหม่คาดว่าน่าจะเกิดจากหมึกปากกาเมจิกด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ไม่สมควรทำไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนก็ตามครับและตอนนี้นะครับเราก็พาทุกคนมาอยู่กับอีกหนึ่งสถานที่นะฮะนั่นก็คือวัดภูทองเทพนิมิตครับใช่ครับแล้วก็ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ด้านหลังของเราตอนนี้นะฮะก็คือองค์หลวงพ่อทันใจที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองครับผมชื่อท่านก็บอกอยู่แล้วนะฮะว่าทันใจใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มีอะไรที่อยากได้อยากประสบความสำเร็จนะครับก็สามารถมาขอกับหลวงพ่อได้นะฮะก็จะได้สำเร็จผลทันใจดังที่เราต้องการนั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะฮะก็คือ9สถานที่สุดมูแห่งจังหวัดอุดรธานีที่เราพาทุกคนมาไหว้พระทำบุญเสริมดวงชะตากันก่อนจบต้องทำอะไรกันบ้างจ๊ะ Subscribe ด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเที่ยวถูกแล้วไปได้มากกว่ามันเป็นยังไงเนาะจะได้รู้ลึกรู้จริงเพราะเราบอกเลยว่าคุณจะต้องไปยังไงมีเส้นทางให้ไปที่ไหนอะไรยังไงเนาะใช่แล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะฮะอ่ะEP หน้านะครับเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยยังไงก็ฝากติดตามด้วยละกันส่วนที่อุดรธานีเนี่ยเราก็คงต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบายนี่ทิ้งท้ายไว้กับพระอาทิตย์ตกเลยไปขออนุญาตไปขอพรก่อนหลังจากที่วันนี้นะครับเราพาเพื่อนๆออกไปตระเวนทำบุญกันเรียกว่าเกือบจะรอบจังหวัดอุดรธานีเลยนะฮะและตอนนี้ก็ได้เวลากลับเข้าเมืองแล้วครับซึ่งปกติในทริปที่ผ่านๆมาเนี่ยเราก็จะต้องบินกลับเลยแต่ไม่ใช่กับทริปนี้นะฮะเนื่องจากไฟเย็นเนี่ยค่อนข้างแพงเราเลยอยู่ต่ออีก1คืนนะครับโดยเลือกพักที่นี่ฮะ House Hotelซึ่งเป็นอีกหนึ่งในโรงแรมของจังหวัดอุดรธานีที่เก๋มากเพราะว่ามีสระว่ายน้ำอยู่บนชั้นดาดฟ้านะฮะและที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือจากสระว่ายน้ำเนี่ยมองลงไปเห็นวิวของสนามบินอุดรธานีได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับใครที่เป็นสาวกคนรักเครื่องบินหรือว่ามีเด็กเล็กๆมาด้วยนะฮะรับรองว่าจะต้องชอบที่นี่อย่างแน่นอนเลยครับเพราะว่าเวลาที่เรามองออกไปจากดาดฟ้านะฮะเราสามารถมองเห็นเครื่องบินขึ้นลงได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวแหละครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของห้องพักกันบ้างดีกว่านะฮะโดยห้องที่เราเข้าพักในวันนี้เป็นห้องซูเปอร์เรียนในราคาประหยัดสุดๆเลยล่ะครับภายในห้องเนี่ยก็ถือว่ากว้างอยู่นะฮะมีให้เลือกทั้งเตียงเดี่ยวแบบที่เราเข้าพักหรือจะเลือกเป็นเตียงคู่ก็ได้นะครับผมแต่ว่าน่าเสียดายนะฮะที่ว่าห้องพักของเราเนี่ยมันอยู่ชั้นล่างๆนะเวลามองวิวออกไปจากห้องพักเนี่ยก็เลยไม่เห็นเครื่องบินครับภายในห้องมีทั้งเครื่องปรับอากาศมีทีวีมีตู้เย็นให้ใช้บริการพร้อมเพรียงเลยล่ะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของห้องน้ำกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับที่ House Hotel นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่ห้องน้ำกว้างพอสมควรเลยครับมีการแบ่งแยกโซนเปียกกับโซนแห้งออกจากกันอย่างชัดเจนนะฮะโดยฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นตู้อาบน้ำนะครับแต่น่าเสียดายที่ไม่มีผ้าม่านปิดนะก็อาจจะมีน้ำกระเซ็นออกมาได้บ้างส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นชักโครกมีสายฉีดชำระให้ใช้พร้อมเลยแหละฮะสำหรับราคาห้องพักที่นี่นะครับก็จะรวมค่าอาหารเช้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูเพราะว่าตื่นกันสายนะครับแล้ววันนี้เราก็เดินทางกลับโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียกับโปรดีๆในราคาคนละ399บาทเท่านั้นเองฮะมาสรุปค่าใช้จ่ายประจำ EP นี้กันดีกว่านะครับกับการเดินทางในอุดรธานีก็จะมีค่าอาหารค่าที่พักที่บ้านราลีเกสต์เฮาส์กับ House Hotel อุดรธานีนะครับค่าน้ำมันก่อนส่งรถแล้วก็ค่าเครื่องบินกลับเนี่ยรวมแล้วก็ประมาณคนละ 1,924 บาททำให้ทริป2วันของเราจ่ายไปคนละ 3,131 บาทจ้าEP หน้านะฮะเสกะโต้งจะพาเพื่อนๆบินลงใต้ไปกระบี่แต่ว่าเราไม่ได้พาเพื่อนๆไปออกทะเลนะฮะเพราะเราจะพาเพื่อนๆไปตลอดกินกันจ้ารับรองว่าแต่ละร้านที่เราพาเพื่อนๆไปเนี่ยเด็ดแน่นอนส่วนจะมีที่ไหนบ้างนั้นห้ามพลาดครับ